สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาไฟล์ที่ถ่ายจากกล้องโกโปรนะคะไม่สามารถนำลงไปที่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้นะคะเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะคะนี่นะคะโปรเปิดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอมาแล้วนะคะในที่นี้ก็จะทดสอบโดยใช้โปรแกรม Corel Video Studio X8 นะคะปกตินะคะอีกเครื่องหนึ่งก็จะใช้โปรแกรม Premiere Pro นะคะซึ่งทดสอบเอาลงไปในโปรแกรม Premiere Pro แล้วก็ไม่สามารถนำลงไปตัดต่อได้เหมือนกันค่ะไม่สามารถ import เข้ามาได้เดี๋ยวจะลอง import ให้ดูนะคะว่าเมื่อเรา import เข้ามาแล้วจะเจอปัญหาอย่างไรนี่นะคะนี่เจอปัญหาแบบนี้ไฟล์แจ้งเตือนแบบนี้นะคะThe file see user ตรงนี้นะคะ video content no video data นะคะแจ้งเตือนไว้นี้ไม่สามารถนำเข้ามาตัดต่อได้เลยวิธีการแก้ปัญหาก็คือให้ไปใช้วิธีการแปลงไฟล์นะคะในการแปลงไฟล์เราสามารถแปลงออนไลน์ได้ค่ะแต่ในเว็บไซต์ที่แปลงออนไลน์นะคะเขาก็จะให้แปลงฟรีแบบมีขีดจำกัดนะคะว่าเราสามารถแปลงได้ไม่เกินกี่ไฟล์นะคะนอกนั้นถ้าเราแปลงบ่อยเขาก็จะให้เราจ่ายเงินนะคะแต่ในที่นี้ก็โปรแกรมนี้นะคะที่ไปดาวน์โหลดมานะคะชื่อว่าโปรแกรม Format Factory นะคะ 64x โปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมฟรีนะคะโหลดมาแล้วท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะคะลิงก์ที่ไปดาวน์โหลดโปรแกรมแปลงไฟล์นี้ค่ะไฟล์ที่ถ่ายจากกล้องโกโปรนะคะไฟล์ที่ได้เป็นไฟล์ MP4 นะคะปกติไฟล์ MP4 เมื่อนำเข้ามาในโปรแกรมตัดต่อนะคะหรือว่าเปิดในโปรแกรมเล่นวิดีโอต่างๆจะไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่ทำไมไฟล์ที่ถ่ายจากโกโปรถึงมีปัญหาเดี๋ยวจะเปิดไฟล์ให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นไฟล์ MP4 วิธีการแปลงนะคะเราก็จะแปลง MP4 เป็น MP4 เหมือนเดิมนั่นนะคะแค่นั้นไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอนะคะถ่ายในโหมดวิดีโอก็จะขึ้นต้นไฟล์ด้วย GX แต่ถ้าถ่ายในโหมด Time Warp นะคะ Time Warp ทำแบบนำคุณภาพไฟล์เป็น MP4 เหมือนกันนะคะชื่อไฟล์ก็ขึ้นต้นด้วย GH นะคะแต่ถ่ายในโหมด Time Warp นะคะสามารถแอดลงมาตัดต่อได้ปกติเลยนะคะไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าถ่ายในโหมดวิดีโอนี่จะมีปัญหาค่ะแต่ถ้าถ่ายในโหมดภาพนิ่งก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วย GOPR นี้นะคะไฟล์จะแตกต่างกันชื่อไฟล์นะคะที่กล้องสร้างขึ้นมาอันนี้เราเปิดโปรแกรม Format Factory ขึ้นมาแล้วนะคะโปรแกรมแปลงไฟล์วิดีโอเราจะไปแอดไฟล์เมื่อกี้มาคลิกที่ MP4 นะคะเราจะแปลงให้เป็น MP4 คลิกตรงนี้ไฟล์วิดีโอจากนั้นก็แอดเข้ามาแล้วนะคะตกลงแล้วให้เรากดเริ่มตรงนี้ได้เลยค่ะโปรแกรมก็จะทำการแปลงไฟล์ให้เรานะคะไฟล์ต้นฉบับ27 เมกนี้ค่ะแปลงเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีการดูว่าไฟล์ที่เราแปลงได้จะไปอยู่ที่ไหนนะคะให้เราจิ้มที่ไฟล์นี้แล้วก็จิ้มที่โฟลเดอร์ขาออกเนี่ยค่ะเปิดไปเครื่องก็จะนำพาเราไปแต่ในที่นี้เราเปิดโฟลเดอร์ไว้แล้วนะคะก็แจ้งเตือนมาที่ตรงนี้นี่นะได้ EFF output ตรงนี้นะคะที่แปลงไฟล์ออกมาเดี๋ยวเราจะนำไปทดลอง import เข้าในโปรแกรมตัดต่อดูนะคะไปที่ไฟล์Insert Media File to Library Insert Video นี้นะคะไฟล์เมื่อกี้ที่เราแปลงมาไฟล์ก็จะเหลืออยู่ที่จาก27 เมกเหลือแค่ 4.75 เมกนะคะแต่ตามที่เราดูด้วยสายตานะคะ
ความละเอียดของวิดีโอไม่ได้ลดลงเลยนะคะความละเอียดยังคมชัดเหมือนเดิมนำไปตัดต่อแล้วก็อัพลง YouTube ความละเอียดก็ยังคมชัดเหมือนเดิมนะคะคือไม่ได้รู้สึกแย่มากตามจริงก็คือความละเอียดแทบจะไม่ได้ลดลงเลยนะคะนี่นะคะเราสามารถนำเข้าได้ปกติแล้วอันนี้คือไฟล์ที่แปลงแล้วนะคะแต่ไฟล์ที่ยังไม่ได้แปลงนะคะนี่คือไฟล์ที่ยังไม่ได้แปลงจะเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนี่เป็นอย่างนี้พอเราแปลงแล้วเราก็สามารถนำเข้ามาในโปรแกรมตัดต่อได้เราก็ทำการตัดต่อได้ปกติเลยค่ะมาดูนะคะไฟล์ที่เราแปลงแล้วนะคะจากโปรแกรม Format Factory กับไฟล์ต้นฉบับนะคะความละเอียดจะลดลงไหมในสายตาที่เรามองค่ะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูตรงนี้นะคะคือไฟล์ต้นฉบับนะคะ 27.1 เมกะไบต์ที่ถ่ายจากกล้อง GoPro มาแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะนี่เราลืมบูชาดอกนี่นะคะความละเอียดก็จะประมาณนี้นะคะเล่นไปสักพักหนึ่งก็วิดีโอก็จะสะดุดนะคะถ้าไฟล์มันยาวกว่านี้เดี๋ยวก็จะสะดุดให้ดูค่ะไฟล์ต้นฉบับนะคะมีความละเอียดชัดเท่านี้เลยพอมาแปลงไฟล์แล้วนะคะมาดูว่าลดลงเหลือเท่าไหร่นี่เมื่อแปลงไฟล์แล้วนะคะลดลงเหลือ 4.75 เมกะไบต์นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าในสายตาที่เรามองนะคะเราจะรู้สึกว่าความละเอียดแตกต่างกันไหมนี่เราลืมบูชาดอกไม้ธูปเทียนนี่นะคะตามที่ดูนะคะความละเอียดแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยยังเท่าเดิมนะคะนำไปตัดต่อเสร็จเรียบร้อยอัพลง YouTube ความละเอียดก็ยังเท่าเดิมเท่ากันเลยค่ะก็จบแค่นี้นะคะการแก้ปัญหาไฟล์วิดีโอที่ถ่ายจากกล้อง GoPro นะคะไม่สามารถนำเข้าไปในโปรแกรมตัดต่อได้นี่นะคะแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ